ทักษะออนตอบรับแล้วหนุ่มกันชัยมีเกณฑ์เสียเงินใส่ซองงานแต่ง1ล้านแอปทักษะออนตอบรับแล้วหนุ่มกันชัยมีเกณฑ์เสียเงินหลังประกาศจะใส่ซองงานแต่งให้1ล้านกองเชียร์รัวกลองติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแอร์แฟนนกุลแต่งเลยเลยกลายเป็นประเด็นฮือฮาหลังพิธีกรหนุ่มกันชัยประกาศในทีเซอร์รายการสามแซ่บทางช่อง3วันที่10ธันวาคม2566แบบชัดถ้อยชัดคำว่าแอปทักษะออนแต่งงาน1ล้านบาทที่จ่ายให้เลยงานนี้แฟนๆต่างก็แห่แชร์แห่โพสต์คลิปพร้อมทั้งเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันแห่สนับสนุนแห่เชียร์แอปให้ได้คว้าเงินล้านจากหนุ่มกันชัยพ่อบุญทุ่มของแท้กันรัวๆอาทิโอกาสคว้าเงินล้านมาแล้วค่ะพี่แอปมีพี่แอนเป็นพยานนะคะเตรียมเลยค่าคุณหนุ่มต้องจ่ายแน่นอนพวกเราเชียร์เป็นล้านล้านคนคะนานากุลแอปที่หนุ่มมีเกณฑ์เสียเงิน1ล้านบาทฟันธงงงที่หนุ่มได้จ่ายสมใจแน่นอนค่าล้านเปอร์เซ็นต์นานากุลมาด่วน1ล้านอยู่ตรงหน้าแล้วที่หนุ่มคือกัปตันเรือตัวแทนหมู่บ้านเป็นต้นโดยในรายการหลังจากที่หนุ่มกันชัยลั่นไปแบบนั้นก็ทำเอาแอปทักษะออนถึงกับหัวเราะและเขินแรงมากพร้อมบอกว่าโอเคตอนนี้เรามีเป้าหมายละและยังได้เข้าไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ด้วยว่าผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการท่ามกลางคอมเมนต์ทั้งแซวทั้งเชียร์ให้รีบแต่งเทียบขอบคุณข้อมาทูจากโพลีพลัสขีดล่างยาดขีดล่างไฮกระหึ่มราชมังเจโจเปิดคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ที่เมืองไทยในรอบ20ปีเจโจเปิดคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ที่เมืองไทยในรอบ20ปีเจโจคาร์นิวัลเวิลด์ทัวร์2023กระหึ่มราชมังผู้ชมกว่า 70,000 คนจัดเต็มเอฟเฟกต์ประการตากับทีมคาร์นิวัลสุดประทับใจผ่านไปแล้วอย่างน่าประทับใจสมการรอคอยสำหรับคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ของเจโจศิลปินชื่อดังที่ทุกคนรู้จักในนาม King of Mando Pop กับเจโจคาร์นิวัลเวิลด์ทัวร์2023เมื่อวันที่8และวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาณสนามราชมังคลากีฬาสถานซึ่งเรียกได้ว่าเป็นก้าวสำคัญในฐานะศิลปินแมนโดป๊อปคนแรกที่มาแสดงคอนเสิร์ตที่สนามราชมังคลากีฬาสถานโดยได้เนรมิตสนามกีฬาชื่อดังของไทยให้เป็นเวทีแสดงคอนเสิร์ตในทีมคาร์นิวัลแห่งดนตรีสุดตระการตาในรูปแบบที่ไม่เหมือนใครสร้างความประทับใจให้แฟนๆที่มาชมกันเต็มทุกพื้นที่ทั้งสองรอบกว่า 70,000 คนการกลับมาแสดงคอนเสิร์ตที่เมืองไทยหลังจากห่างหายไปถึง20ปีของเจโจสร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากตั้งแต่เริ่มต้นการแสดงโดยคอนเสิร์ตครั้งนี้ได้รวบรวมทั้งบทเพลงใหม่และท่าเต้นจากอัลบั้มช่วงล่าสุดเติมเต็มโปรแกรมการแสดงด้วยบทเพลงที่หลากหลายซึ่งออกแบบสร้างสรรค์ด้วยความตั้งใจเพื่อทำให้บรรยากาศสนุกสนานตลอดทุกวินาทีและยังมีเพลย์ลิสต์เพลงที่ไม่ค่อยได้แสดงสดที่ไหนมาก่อนซึ่งเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของคอนเสิร์ตในครั้งนี้นอกจากนี้เจโจยังโชว์ความสามารถที่โดดเด่นด้านดนตรีที่หลากหลายทั้งเปียโนกีตาร์และกู่เจิงตลอดจนลีลาการเต้นสุดเท่ที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวยิ่งสร้างความตื่นตาตื่นใจทำให้คาร์นิวัลคอนเสิร์ตครั้งนี้สนุกสนานและประทับใจเป็นอย่างมากโปรแกรมการแสดงในคอนเสิร์ตครั้งนี้ของเจโจนอกจากจะมีความหลากหลายทางดนตรีแล้วยังได้จัดเต็มนำเพลงดังใหม่ๆจากอัลบั้มล่าสุด Greatest Work of Art ซึ่งเปิดตัวไปในปี2022ที่ผ่านมาโดยเฉพาะเพลง Red Face Life Rose เพลงสไตล์จีนที่เจโจ
ร้อมทีมแดนเซอร์นำเสนอการเต้นสไตล์โมเดิร์นที่ผสมผสานอย่างกลมกล่อมจากการตีความศิลปะดั้งเดิมของจีนอย่างร่วมสมัยได้อย่างลงตัวนอกจากนี้เจโจยังได้แสดงศักยภาพการเต้นที่โดดเด่นผ่านเพลงบูไฟที่มาพร้อมลุคสปอร์ตในสไตล์คาวบอยที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับโชว์นี้ซึ่งได้นำเอาท่วงท่าการเล่นบาสเกตบอลมาดัดแปลงเป็นท่าเต้นซึ่งสะกดสายตาทุกคู่ได้อยู่หมัดตลอดเส้นทางการเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานของเจโจไม่เพียงแต่ประสบความสำเร็จในฐานะศิลปินเท่านั้นเขายังเป็นนักแต่งเพลงให้ศิลปินชื่อดังอีกมากมายซึ่งช่วงหนึ่งของคอนเสิร์ตในครั้งนี้ได้มีการถ่ายทอดบทเพลงเหล่านั้นผ่านการตีความของเจโจเองซึ่งได้สร้างสีสันใหม่ๆที่น่าเซอร์ไพรส์ให้บทเพลงที่โด่งดังเหล่านั้นและเหล่าแฟนคลับทำให้คอนเสิร์ตครั้งนี้ถือเป็นคอนเสิร์ตที่ผสานเพลงสุดคลาสสิกกับเพลงใหม่ได้อย่างลงตัวจัดเต็มด้วยวิชวลเอฟเฟกต์โปรดักชันสุดอลังการทำให้ผู้ชมกว่า 70,000 คนได้สัมผัสประสบการณ์ทั้งภาพและเสียงได้อย่างเต็มอิ่มสมกับเป็นคานิวาทางดนตรีสุดยิ่งใหญ่แห่งปีเบสรักวานีเจอคอมเมนต์แรงหลังพ่อสมรักคำสิงถูกแชร์ข่าวเช้าแฟนคลับซัดนัวเบสรักสวานีเจอคอมเมนต์แรงหลังพ่อสมรักคำสิงถูกแชร์ข่าวเช้าแฟนคลับซัดนัวถามหามารยาทคนคอมเมนต์จากกรณีที่สมรักคำสิงคุณพ่อของนักแสดงยูทูบเบอร์สาวเบสรักวานีที่ได้ถูกเด็กสาวอายุ17ปีโรคเข้าแจ้งความกับตำรวจเพื่อร้องทุกข์ถูกอดีตนักมวยชื่อดังกระทำการอนาจารและลวนลามร่างกายโดยทางด้านสมรักได้ออกมาปฏิเสธและยืนยันว่าไม่ได้ข่มขืนใครพร้อมแต่งตั้งทนายความเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายขณะที่ด้านสภาพจิตใจของเจ้าตัวย่ำแย่มากสมรักเผยสภาพจิตใจย่ำแย่เบสยังให้กำลังใจพ่อเผยเลิกภรรยาไม่ได้ทะเลาะกันสมรักเผยไม่รู้โดนถ่ายรูปตอนหลับถามใครแบล็กเมย์ใครที่หย่าเมียสองเดือนแล้วสมรักเผยหักห้ามใจหลังรู้เด็กอายุ17นอนคลุมโปงเลยสาวเล่าวิธีเข้าผับสมรักคำสิงทางฝั่งของลูกสาวก็มีทั้งแฟนคลับที่มาให้กำลังใจในโพสต์ของเธอทางไอจีแต่ก็มีคอมเมนต์หนึ่งที่เข้ามาคอมเมนต์แซะแรงว่าเข้าโครงการขายพอสช่วยพ่อทำเอาแฟนคลับต่างเดือดแทนและตอบกลับคอมเมนต์ดังกล่าวเอาไว้ว่าเมนแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะคะที่เมนเพื่อความสะใจของตัวเองหรอคะคนอ่านเขาจะได้รู้สึกแย่อย่างนี้หรอคะคนละการกระทำกันค่ะอย่าเอาเบสมาเกี่ยวเลยสงสารน้องมีสติก่อนเมนนะคะใจเขาใจเรามีสติก่อนเมนนะคะความคิดแย่มากค่ะเกิดมายังไงถึงได้ทับถมคนอื่นได้ง่ายๆแบบนี้ก่อนพิมพ์ไม่คิดบ้างเลยเหรอว่าคำพูดคุณมันอาจฆ่าคนได้เบสรักวานีโดนคอมเมนต์แซะแรงว่าเข้าโครงการขายพอช่วยพ่อเบสรักวานีโดนคอมเมนต์แซะแรงว่าเข้าโครงการขายพอช่วยพ่อแฟนคลับปกป้องเบสรักวานีเขาซื้อพอชก็เงินเขาไม่ได้เอาเงินคุณมาซื้อสักหน่อยอิจฉาเขาเหรอคนที่ทำผิดคือพ่อเขามันคนละคนกันที่บ้านต้องมีปัญหาแน่ๆถึงไม่ได้กลั่นกรองคำพูดก่อนจะพูดออกมาแย่มากๆพ่อกับลูกคนละคนกันปะคิดก่อนเมนหน่อยนะพ่อก็ส่วนพ่อลูกก็ส่วนลูกเป็นต้น